สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมีข่าวจากผู้พัฒนานะครับในส่วนของเวอร์ชัน 5.0 จะมีอะไรอัปเดตนะครับช่วยเหลือในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวแต้แวดกันบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะทุกคนนะเขาจะมีการอัพเวิลด์นะครับให้สามารถขึ้นเป็นเวิลด์เลเวล9ได้นะครับโดยที่ใช้ AR 58นะครับเราก็จะมีเวิลด์ขึ้นมาเป็นเลเวล9นะครับซึ่งจะทำให้ตัวมอนสเตอร์นะครับจะมีเลเวลเพิ่มขึ้นจากเลเวล8เนี่ยขึ้นมาอีก10เวลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมอนที่เลเวล90กว่า100กว่านะครับใน Open World นั่นเองหมายความว่าความเก่งของมันก็จะเก่งกว่าในระดับสปาร์อยบิดชั้น11นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับชั้น12นะทุกคนนะไอชั้น12อ่ะมันมีตัวคูลเวอร์นะครับแต่จะประมาณแบบชั้น11ขึ้นมานิดหน่อยนะครับตามเวอร์นะครับซึ่งประโยชน์ก็คือตัวมอนสเตอร์นะครับในเวอร์9มันจะดรอปของดีกว่าในเวอร์8ทุกคนซึ่งก็บอกว่ามันบางตัวมันดรอปดีกว่าเดิมประมาณ1ใน3เลยนะซึ่งค่อนข้างดีนะครับมันก็จะเหมาะสำหรับการที่เราแบบต้องการไปฟาร์มของฟาร์มของนะทุกคนนะอย่างบางคนไม่ชอบตีสเปกเตอร์นะครับเพราะว่ามันตียากมันหายากอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ด้วยความที่มันดรอปของเยอะขึ้นนะครับในการฟาร์มสเปกเตอร์มันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับของที่ได้จากการตีพวกเวอร์บอสก็จะเยอะนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงบอกว่านิดนึงแค่นั้นสำหรับพวกเวอร์บอสนะครับในส่วนของเนมการ์ดนะครับตอนนี้เวลาเราเข้าดูข้อมูลเพื่อนเรานะครับเขาก็จะมีเพิ่มมาว่า ID นี้มีความสัมพันธ์ตัวละครเลเวลเต็มก็คือเลเวล10เนี่ยกี่ตัวนะครับอย่างตัวอย่างเขาบอกว่า59ตัวนะครับแล้วก็ผ่านสไปรอยบีดได้กี่ดาวนะครับแล้วก็มีตัวของของเดิมคือลงละครเนาะลงละครมันบอกอยู่แล้วว่าผ่านถึงชั้นไหนได้กี่ดาวนะครับแล้วที่สำคัญคือตัวละครที่จะเอามาโชว์นะครับตอนนี้สามารถโชว์ได้ถ้าดูจากตัวอย่างเนี่ยมันคือ12ตัวเลยนะจากของเดิมแค่8ตัวนะครับเพิ่มมาเป็น12ตัวนะครับโดยที่เราสามารถซ่อนกลุ่มดาวได้นะครับว่าไม่ให้โชว์กลุ่มดาวนะครับหรือจะให้โชว์ว่ามีกลุ่มดาวอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็โชว์ได้อยู่นะครับในส่วนของเควสนะครับทุกคนครับในเวอร์ชัน 5.0 ถ้าเราเดินไปแล้วไปเจอเวอร์เควสเราคิดว่าเฮ้ยมันตั้งสั้นจะเอาเพชรนะครับแต่พอเราไปเริ่มทำเควสปุ๊บมันจะมีหน้าต่างเตือนขึ้นมาว่าอย่าดูถูกว่าเป็นเวอร์เควสแต่เพราะว่าเควสนี้มันเล่นนานเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการขึ้นมาเตือนนิดหน่อยว่าเออเควสไหนมันเป็นเควสยาวเควสไหนมันเป็นเควสสั้นเวลาเราไปเจอแบบเวอร์เควสแล้วเราแบบไปเดินเวอร์นะทุกคนนะแล้วก็ไปจ้าเอใส่เควสแล้วเราแบบกำลังจะตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นต่อดีหรือไม่เล่นต่อนะครับก็จะมีขึ้นมาเตือนหน่อยนะครับซึ่งเราสามารถกดออกจากเควสได้ด้วยนะนี่เป็นข้อดีนะครับกดออกไปก่อนยังไม่ต้องให้มันตัดเข้าฉากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งบางทีพอมันตัดเข้าฉากไปแล้วมันคุยกันนานทุกคนแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเดินชนอ่ะตอนนี้เขามีตรงนี้ช่วยให้บอกเลยว่าอันเนี้ยคือดีมากนะครับในส่วนของอาหารนะครับต่อจากนี้ไปเวลาเราจะไปกินไอจานพิเศษที่มันเป็นจานแบบสเปเชียลดิชที่ไม่ใช่อาหารที่สามารถทำได้ทั่วไปนะทุกคนนะต้องมีตัวละครพิเศษในการทำนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเตือนนะครับว่าเอ้ยคุณกำลังจะกินจานพิเศษนะหรือแม้แต่ตอนที่เราจะชุบตัวละครหรือว่าใช้อาหารจากหน้าต่างป๊อปอัพตอนที่เราตายนะทุกคนนะแล้วเราจะไปกดใช้นะครับจานพิเศษมันก็จะมีขึ้นเตือนอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครบางคนกดพลาดเพราะบางคนอาจจะสะสมอาหารนะพี่บอกเลยอย่างพี่เนี่ยพี่ก็สะสมเหมือนกันนะครับพี่ไม่กินนะพี่เก็บไว้โชว์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะป้องกันว่าจะไม่ไปกดนะครับไปโดนนั่นเองนะแล้วในกระเป๋านะครับมันก็จะมีให้เราสามารถฟิลเตอร์ได้แล้วคราวนี้ว่าจะไปดูอาหารเพิ่มเลือดอาหารบัฟพลังโจมตีอาหารบัฟพลังกายอะไรเงี้ยก็จะมีฟิลเตอร์ให้นะครับแล้วตอนเราทำอาหารก็จะมีความพิเศษอีกอันนึงคือจะมีฟิลเตอร์ incomplete กับ complete ขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่สามารถให้เราช่วยนะครับฟิลเตอร์เอาอาหารที่เรายังไม่สามารถทำจนชำนาญไอ้ครบ15ครั้ง20ครั้งอะไรของเขาอ่ะแล้วเราจะสามารถออโต้คุกได้นะครับอันนี้จะมีประโยชน์ตรงที่อย่างบางคนนะครับ
พยายามจะเปิดสูตรอาหารใหม่แล้วก็ต้องมานั่งคลิกหาทุกคนนี่พี่บอกเลยว่าทุกครั้งที่ซื้อสูตรอาหารใหม่มาเราต้องมานั่งคลิกหาครับว่าอันใหม่มันไปอยู่ตรงไหนซึ่งมันหายากมากเพราะว่าแทนที่มันจะมาต่อท้ายเรื่อยๆมันดันไปแทรกอยู่ตรงกลางทุกคนพอมันไปแทรกอยู่ตรงกลางต้องมานั่งคลิกทีละอันอ่ะซึ่งหายากมากนะครับถ้ามีฟิลเตอร์นี้ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ดีบอกเลยว่าดีสำหรับหลายๆคนเลยนะครับต่อไปการคาร์บเรซินก้อนนะครับเขาจะดีฟอลต์ให้เราเลยว่าเราสามารถคาร์บได้สูงสุดกี่เม็ดเช่นสมมุติเรามีอยู่ในตัว1เม็ดอยู่แล้วนะครับมันจะคาร์บได้อีกแค่4เม็ดใช่ไหมพอเราเข้าโต๊ะคาร์บมาปุ๊บมันจะขึ้นมาดีฟอลต์ที่4เม็ดเลยครับปกติเราต้องแบบมานั่งลากใช่ไหม5เม็ดอ้าวคาร์บไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าเกินลิมิตเราต้องค่อยๆลดมาเป็น4ได้ไหมไม่ได้เป็น3เป็น2นะครับแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้ามาปุ๊บเขาจะดีฟอลต์ให้เลยว่าคาร์บได้สูงสุดคือ4เม็ดจ้าคาร์บไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าใครคาร์บไม่ถึงก็สามารถมาลดจำนวนมันได้อยู่นะครับโดยที่ข้างบนเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามีเลซินก้อนในตัวกี่เม็ดแล้วนะครับอันนี้ดีมากนะในการบวกอาวุธนะครับเขาก็จะมีขึ้นมาตอนที่เราใส่ของเข้าไปแล้วนะครับว่าเราจะได้หินแร่คืนมากี่ก้อนนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะสุดท้ายมันก็คืนแร่มาอยู่แล้วไงเราก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าจะคืนมาเยอะคืนมาน้อยขอให้มันคืนมาครบๆแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ว่าในตอนคราฟของนะครับในโต๊ะคราฟที่เป็นโต๊ะคราฟอาวุธเนาะไอ้พวกคราฟแร่คราฟอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้ไปนะครับเขาก็จะ default นะครับจำนวนสูงสุดมาให้เราเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งลาก20ก้อน20ก้อน20ก้อนทุกครั้งละเพราะว่าเขาจะ default 20ก้อนมาให้เลยนะครับและเราคาร์ฟเท่าไหร่เดี๋ยวเราคาร์ฟครั้งต่อไปมันก็จะ default จำนวนที่เราคาร์ฟไว้ให้เลยนะครับก็คือเราคาร์ฟ20ก้อนทุกครั้งมันก็จะเป็น20 20 20ทุกครั้งสบายละไม่ต้องมานั่งเลื่อนแล้วนะครับระบบแผนที่นะครับต่อไปนะครับเขาก็จะสามารถบอกเราได้นะครับว่าของอัพตัวละครอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้มันสามารถโชว์ในแผนที่แล้วมันบอกด้วยว่าตรงเนี้ยยังมีอีก14ดอกเห็นไหมให้ไปเดินหาให้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะบอกเป็นจุดๆเนาะแต่ไม่ได้บอกละเอียดถึงขนาดแบบโชว์ขึ้นมาบนแผนที่ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันบอกว่าแถวเนี้ยยังมีอยู่อีกกี่ดอกเราก็ไปเดินวนๆหาได้อันนี้ดีมากครับเมื่อก่อนเราต้องอาศัยแบบตัวละครที่มันเห็นของในแผนที่ใช่ไหมแต่มันสุดท้ายมันก็เห็นว่าอยู่ตรงไหนแต่มันไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของแผนที่นะครับในเวอร์ชัน 5.0 เรากดค้นหาเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์เลยว่าเห็ดนางฟ้าอยู่ในโซนไหนบ้างนะครับแล้วแต่ละโซนมีกี่ดอกกี่ดอกนะครับเราสามารถแบบเลือกที่จะไปในโซนที่มีเยอะๆก่อนได้เลยนะอันนี้ดีมากนะครับดีมากบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่นี่โอ้โหมันสบายจริงๆชีวิตมันสุขสบายจริงๆและที่สำคัญนะครับมาร์คจะได้เพิ่มอีก50มาร์คในเวอร์ชั่น 5.0 ครับอันนี้เยี่ยมไปเลยครับกว่าเราจะได้มาร์คเพิ่มในเมืองฟอนเทนนี่ผ่านไปตั้งหลายเวอร์ชันนะแบบโอ้โหเขียนคอมเมนต์ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเลยอ่ะเวลาเขาให้ทำแบบประเมินมาแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มแมปใหม่ปุ๊บเขาเพิ่มหมุดให้เลยครับ50อันถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมอีกหนึ่งเยี่ยมละเวอร์ชั่น 5.0 แน่นอนครับย่อยเกลือของอาร์ติแฟกต์ครับก็จะมีตัวอาร์ติแฟกต์เซตสตรองบ็อกซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับของเมืองซูเมนทั้งหมดนะเพราะนั้นใครที่อยากได้เซตพาราไดรอสนะครับก็เอาไปแลกได้แล้วไม่ต้องไปลงดันพาราไดรอสได้นะครับตัวของ BP นะทุกคนนะ BP จะโดนเปลี่ยนในส่วนของวีคลี่นิดหน่อยนะครับก็คือตรงพวกที่ต้องไปล่าค่าหัว3ครั้งทำเควสชื่อเสียง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยทั่วอาทิตย์เขาจะเอาออกนะครับแล้วก็เขาเขียนตรงนี้ว่าถ้าหากว่าเลเวลชื่อเสียงในเมืองนั้นๆมันเต็มแล้วนะครับตัวของเควสมันจะโดนเอาออกไปด้วยนี่พี่ไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อจากนี้ไปถ้าชื่อเสียงมันเต็มแล้วเราจะไม่สามารถไปฟาร์มตังค์จากการทำเควสชื่อเสียงในเมืองนั้นๆได้แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันได้อาทิตย์ละตั้ง 3-4 แสนนะมันเยอะนะมันหลักแสนนะ 2-3 แสนนะพี่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันหลายแสนอยู่นะครับถ้ามันทำไม่ได้นี่เฮ้ยเป็นเรื่องอยู่นะเป็นเรื่องอยู่นะแล้วเขาจะใส่ BP อะไรมาแทนนะครับก็คือเป็นบวกอาร์ติแฟกต์4ชิ้นนั่นเองทุกคนอันนี้น่าจะเป็นบวกอาร์ติแฟกต์4ชิ้นนะครับต่ออาทิตย์แล้วมันในนี้เขาบอกว่าเขาจะแจกเพชรให้ด้วยนะครับเวลาที่เราบวกอาร์ติแฟกต์ครบ
อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแจกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะแจกทุกอาทิตย์อันนี้ก็คอยติดตามแล้วกันนะว่าการบวกอาร์ติแฟกต์เพื่อเอาแต้ม BP เนี่ยจะได้เพชรทุกอาทิตย์หรือเปล่านะครับต้องไปลุ้นกันแล้วก็จะมีการปรับนะครับปรับแต้มของ BP ด้วยอย่างเช่น BP แต่ละวันเราจะต้องทำเควสประจำวัน4ครั้งนะครับจากเดิมได้150แต้มก็เพิ่มเป็น200อะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีการปรับแต้มด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้ตังค์ล้านหนึ่งด้วยใช่ไหมเหมือนจะแจกมอล่าให้1ล้านด้วยนะครับในอัปเดตอันนี้รอติดตามแล้วกันไม่แน่ใจว่าพี่เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะทุกคนนะข่าวดีที่เป็นข่าวดีจริงๆนะครับคือกาน้ำชาการน้ำชาเฟอร์นิเจอร์ลิมิตได้รับการขยายแล้วครับทุกคนครับเพิ่มให้อีก 60% จากเดิมนะซึ่งพี่บอกเลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่พี่จะทำงานเลี้ยงอบต.พี่ได้เต็มแมปสักทีนะครับน่าจะทำได้ครบนะเพราะเพิ่มมา 60% นี่มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปแล้วครบได้นะครับแต่ก็อาจจะได้แค่เฟอร์นิเจอร์อาจจะยังไม่สามารถใส่ตัวละครได้นะแต่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับแต่อย่างน้อยเขาเริ่มขยายแล้วถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ลิมิตอันนี้มันต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเขามีเฟอร์นิเจอร์ใหม่มาให้เราทุกแพทอ่ะนะเพิ่มให้อีก200นะครับโอเคนี่ก็เป็นความเจริญสู่ Genshin Impact เวอร์ชั่น 5.0 ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ